สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาสอนวิธีการซูมในไทม์ไลน์ของเรานะครับเวลาเราตัดต่อเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะยังใช้เมาส์เลื่อนอยู่นะครับซึ่งมันอาจจะทำให้แบบเวลาทำงานเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างเสียเวลาไปสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการซูมในไทม์ไลน์ของเราครับในโปรแกรม Premiere Pro ครับจะทำไงไปลองดูกันเลยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวเราะแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็มาที่โปรแกรม Premiere Pro ของเรานะครับหลายๆคนเนี่ยเวลาซูมที่ไทม์ไลน์ของเราครับก็อาจจะยังซูมที่ตรงนี้อยู่นะครับอย่างเงี้ยอย่างงี้จริงๆมันก็ถามว่าทำได้ไหมมันก็โอเคอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดมากมายนะครับแต่คือถ้าเกิดเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดการทำงานจริงๆอ่ะมันจะค่อนข้างเสียเวลานะผมมองว่ามันค่อนข้างเสียเวลานะแต่ถ้าเกิดหลายๆคนถนัดแล้วก็อาจจะใช้ให้ชินไปก็ได้นะแต่ผมว่าวิธีที่ผมจะบอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายกว่าแล้วก็มันจะทำให้เราใช้งานได้2มืออ่ะถ้าเกิดเราทำงานได้2มือหรือเรากดคีย์บอร์ดมือนึงกดเมาส์ทีนึงเนี้ยมันจะค่อนข้างเร็วกว่านะอ่ะก็สำหรับวิธีการซูมนะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยมาดูที่คีย์บอร์ดของเรานะครับมันจะมีปุ่มบวกลบข้างๆปุ่มที่เป็นปุ่ม Backspace อ่ะมันจะเป็นบวกลบใช่มั้ยให้เพื่อนๆกดลบเนี่ยลองกดลบดูอ่ะเห็นไหมลบมันก็จะเป็นซูมออกบวกมันก็จะเป็นซูมเข้าอ่ะอย่างเงี้ยคือง่ายมากง่ายเลยอ่ะคือหลายๆคนเนี่ยที่ตัดต่ออยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะรู้วิธีนี้อยู่แล้วแหละแต่หลายๆคนเนี่ยที่เป็นมือใหม่เนี่ยหรือเพิ่งเริ่มตัดต่อเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้นะว่ามันกดบวกลบที่ตรงนี้ได้นะก็เหมือนกับโปรแกรม After Effects นะครับก็ใช้ปุ่มบวกลบได้เหมือนกันนะก็คือการซูมเข้าซูมออกของไทม์ไลน์เราเนี่ยแหละอ่ะมันก็จะเร็วกว่าสมมติถ้าเกิดเราแบบทำงานรีบๆเนี่ยแล้วเรามัวแต่มานั่งเล็งอย่างเงี้ยมันก็แบบมันไม่ได้การซูมเข้าซูมออกของไทม์ไลน์เราเนี่ยมันจะซูมจากเส้นเพเฮดเราเรียกง่ายๆคือเส้นเพเฮดก็คือเส้นเนี้ยสมมติเราเอาเส้นเพเฮดเนี่ยไว้ตรงนี้มันจะอยู่แถบด้านขวาแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนๆกดซูมเห็นไหมมันก็จะยึดจากเส้นเพเฮดนี้นั่นเองนะถ้าเกิดเรากดซูมเข้าเห็นไหมมันก็จะซูมมาที่เส้นเพเฮดนี้อยู่ตรงกลางสมมติผมซูมออกใช่ไหมแล้วผมเอาเส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้ที่หัวคลิปเลยแล้วผมกดซูมเข้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมมันจะค่อยๆซูมจากตรงนี้มาตรงกลางของเพเฮดนั่นเองนะสมมุติผมซูมออกผมเอาเส้นเพเฮดเนี่ยไว้ด้านหลังตรงนี้เลยผมกดซูมเข้าปึ๊บเห็นไหมมันก็จะมาซูมยึดจากเส้นเพเฮดนั่นเองนะมันจะยึดจากเส้นเพเฮดประมาณนั้นนั่นเองสมมุติผมดึงนี้มันก็จะยึดจากเส้นเพเฮดนะอันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะซูมไปประมาณไหนเนี่ยเพื่อนๆเอาเส้นเพเฮดนำไปก่อนเราเอาเส้นเพเฮดนำพูดง่ายๆแล้วกันนะคือเราเอาเส้นเพเฮดนำสมมุติผมอยากจะซูมไปท้ายๆก่อนผมก็เอาเส้นเพเฮดนำไปแล้วผมก็กดบวกกดลบอะไรเงี้ยก็คือเอาเส้นเพเฮดนำไปก่อนนั่นเองนะเห็นไหมกดเส้นเพเฮดนำไปวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีแบบที่นักตัดต่อปกติทั่วไปที่เขาแบบทำงานกันเป็นอาชีพนั่นแหละเขาก็จะใช้วิธีบวกลบกันที่คีย์บอร์ดนั่นแหละซึ่งจริงๆคลิปนี้มันก็ค่อนข้างพื้นฐานนั่นเองนะหลายๆคนยังถามผมอยู่เลยนะว่าเราจะทำการซูมยังไงให้มันง่ายๆนะยังมีหลายๆคนเนี่ยทักมาถามผมบ่อยเหมือนกันนะเกี่ยวกับการซูมไทม์ไลน์นะก็ในคลิปนี้เลยนะประมาณนี้เลยก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรยังไงอยากให้ผมทำคลิปอะไรสอนนะคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ